สวัสดีครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมบ๊อบวราคริชในวันนี้ซึ่งหลายๆคนอาจจะทราบข่าวมาแล้วว่าตอนนี้เนี่ยพวกสินค้าบาสเกตบอลแล้วก็สินค้าจอร์แดนทั้งหลายเนี่ยจะถูกแยกโซนออกไปนะครับซึ่งจะเป็นอยู่ที่ชั้น2ของร้านเราซึ่งจะถูกเปลี่ยนชื่อไปด้วยนะครับก็จะมีชื่อว่า Above the Rim Thailand นั่นเองนะครับหรือ Above the Rim ก็ได้ตรงนี้เนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่ได้เข้าไปกดไลค์ของหน้า Facebook นะครับก็อย่าลืมเข้าไปนะครับที่ Above the Rimไทยแลนด์นะครับตรงตัวเลยเพราะฉะนั้นไม่งั้นอาจจะพลาดข่าวเด็ดๆกันได้นะครับซึ่งปลายปีนี้เนี่ย ทาง Above the Rim Thailand เนี่ยก็จะมีการจัดเหมือนอีเวนต์เล็กๆนะครับเพื่อให้คนที่รักจอแดนคนที่รักในรองเท้าบาสเนี่ยมาเจอกันพร้อมกับการเปิดตัวรองเท้ารุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง Air Jordan 11 Red นั่นเองนะครับซึ่งคอนเฟิร์มมาแล้วว่าจะเข้าในช่วงปลายปีแต่ยังไม่ชัวร์ว่าจะทันช่วงคริสต์มาสหรือว่าจะข้ามไปต้นปีหน้าหรือเปล่านะครับยังไงก็คอยติดตามข่าวกันแต่ว่าในวันนี้เนี่ยบ๊อบมีรองเท้าอีกรุ่นนึงที่จะมารีวิวนะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดสำหรับทาง Above the Rim เลยรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่หลายๆคนรอคอยอยู่นะครับก็จะเป็นรุ่น Air Jordan Speedsize นั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้ Jordan Speedsize ที่มาก็จะเป็นสีใหม่ล่าสุดที่บางคนอาจจะรอคอยอยู่นะครับแล้วก็เป็นสีคลาสสิกอีกสีหนึ่งเลยทีเดียว นี่ครับสี Raging Bull หรือว่าสี Jim Rand นั่นเองครับแต่ว่าในเน็ตตอนนี้เขาเขียนว่าเป็น Raging Bull กันถ้าเกิดอยากต้องการหารูปนะครับ Air Jordan Speedsize เนี่ยหลายคนอาจจะทราบกันดีว่ามันเป็นการรวม Jordan 6รุ่นเข้าด้วยกันนะครับก็จะมี Jordan 3 4 5 6 9แล้วก็20นะครับซึ่งคนออกแบบเนี่ยก็จะเป็นสไปลีนะครับที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ผู้กำกับที่ทำโฆษณาให้กับแบรนด์จอร์แดนในช่วงแรกๆนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยเขาถือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ ไม่มีใครไม่รู้จักนะครับแล้วเขาเป็นคนที่กำเนิดรองเท้ารุ่นนี้นั่นเองนะครับผมเรามาดูกันนะครับรายละเอียดเนี่ยหน้าผ้าจะทำมาจากหนังนิวบัฟนะครับที่เป็นหนังคล้ายๆหนังกลับแบบละเอียดกว่านะครับก็จะเป็นสีโทนแดงตุ่นๆหน่อยนะครับก็เป็นสีที่เข้ากับแบรนด์จอร์แดนได้อย่างดีก็เป็นสีแดงดำนะครับเชือกที่มาเนี่ยก็จะเป็นเชือกสีเทานะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีเชือกสีดำแถมมาให้สำหรับคนที่ต้องการความดุมากกว่านี้นะครับแต่ว่าถ้าอยากให้มันดูเข้ากับพวกอินโซด้านในนะครับก็จะตรงนี้ก็จะเป็นสีเทานะครับพื้นนอกก็จะเป็นสีเทาเหมือนกันนะครับแต่สำหรับจอร์แดนรุ่นนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับรูปทรงไม่ได้เปลี่ยนไปเพียงแต่ว่ามีการเปลี่ยนสีในบางส่วนเท่านั้นแล้วก็วัสดุที่ใช้นะครับส่วนที่ผมชอบนะครับก็จะเป็นพวกลายซีเมนต์นะครับด้านข้างหรือลายหนังช้างสีแดงดำนั่นเองนะครับแล้วก็รุ่นนี้สำหรับคนที่ต้องการซื้อมาใส่ก็อาจจะบอกว่าอาจจะให้ซื้อโอเวอร์ไซส์หน่อยเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยตรงนี้มันจะค่อนข้างแบนนะครับบางคนใส่แล้วหลังเท้าจะสูงเนี่ยจะรู้สึกว่ามันครับอาจจะสั่งจองเผื่อไว้ล่วงหน้าครึ่งไซส์นะครับผมหลักๆก็วันนี้ก็มาบอกแค่นี้นะครับอัปเดตข่าวคราวนะครับจอร์แดนสปีดไซส์นะครับเข้ามาที่ร้านแล้ววันนี้สามารถเข้ามาดูสินค้าแล้วก็มาลองได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณครับ